อันนี้ดูนะคะแต่งงานคนที่
ก่อนเล่นอีกสักนิดนึงแต่ต่อมาเล่นไอคอนก็ไอเอ็มใช่ก็ไม่อยากลงดราม่ามันก็มีดราม่ากันสองรอบค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยไม่รู้นะว่าอะไรมันยังไงตอนนั้นเหลืองานออฟฟิศด้วยแหละก็เลยเปิดแอคใหม่มาเขียนพิธีนามปากกาไม่มีใครรู้จักเริ่มต้นแบบเขาไม่อยากให้ใครรู้จักเลยก็เลยใช้คำว่ามารินค่ะของที่เราซื้อกัน